จะนั่งครับมีอะไรคะบอสที่วันนี้ผมเรียกคุณมาครับผลประกอบการในไตรมาสที่3ของบริษัทเราเนี่ยมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณดูไม่ดีเลยนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ที่ผมเรียกคุณมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งให้คุณนะครับนี่มันลองหมักปุ๋ยชีวภาพอะเนี่ยทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยเอ้าแล้วคุณเป็นใครอะไรคุณมาถามผมเป็นใครคุณน่ะเป็นใครคุณน่ะเป็นใครโอ้โหผมไม่ใครไม่สำคัญหรอกแต่คุณน่ะผมบอกเลยนะไปตัดเท้าเหรอโอ้โหตีนเหม็นมากเลยอะทำไมคุณว่าผมแบบนั้นโอ้โหเอ้าทำไมอะผมว่าคุณแม่ก็เหม็นน่ะแต่คุณน่ะคุณจะเป็นใครเนี่ยแล้วแกเป็นใครแกมาทำอะไรที่นี่เอ้าโอ้โหแสดงว่าไม่รู้จักเอ้าสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการขอเปลี่ยนมาอีกแล้วนะครับผมในการที่จะเปลี่ยนครับสิ่งที่มันไม่เข้าท่าครับให้มันเข้าทีครับโดยไม่สนใจว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับผมเพราะที่สำคัญครับการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แค่นี้พวกเราก็แฮปปี้นะครับผมคุณรู้จักรายการเราหรือเปล่าครับเรื่องอะไรโอ้โหถามเรื่องอะไรแสดงว่าไม่รู้จักที่บ้านมีเคเบิลหรือยังเนี่ยยังไม่มีเคเบิลไม่มีทรูไม่มีโอ้โหทรูก็ไม่มีทีวีมีหรือยังไม่มีนี่จะดูได้ยังไงแล้วพ่อผมคุณไม่รู้จักผมไม่เป็นไรครับแต่เรื่องที่คุณควรจะรู้รับรองว่าไม่มีใครกล้าบอกคุณมาก่อนผมจะบอกคุณตรงนี้เลยเท้าคุณหรือที่สมัยพ่อของเราคำแหงเรียกว่าตีนเนี่ยเหม็นมากมากเหม็นแบบขมคอเหม็นเข้าคอเลยคุณรู้ไว้ด้วยนะเนี่ยโรคเท้าเหม็นเป็นโรคที่พบมากในเขตร้อนพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่จะพบได้บ่อยกับเพศชายเพราะจะมีเหงื่อออกที่ฝ่าเท้ามากกว่าจึงทำให้เกิดการหมักหมมบริเวณเท้าและเป็นเพราะรองเท้าบางชนิดไม่สามารถระบายอากาศได้ที่ฝ่าเท้าของมนุษย์มีแบคทีเรียจำพวกหนึ่งก่อติดอยู่ตามเท้าหรือรองเท้าเมื่อแบคทีเรียนี้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นแต่ถ้าหากได้รับความร้อนที่มากขึ้นมันจะหมักเหงื่อที่ออกมาจากเท้าของเราทำเป็นอาหารก่อให้เกิดกลิ่นคล้ายอาหารบูดที่ฝ่าเท้ากลิ่นแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำแบคทีเรียนี้มีอยู่ตามธรรมชาติมีอยู่ทั่วไปในทุกที่และเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีอันตรายค่ะต้องบอกคุณบอสเลยนะครับว่ามีการพบว่าเจ้าโรคเท้าเหม็นเนี่ยถูกค้นพบมานานกว่า90ปีแล้วนะฮะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคนี้กันซะเยอะด้วยซ้ำอาการของโรคนะฮะที่พบบ่อยที่สุดคุณฟังให้ดีเลยนะร้อยละ90คือเท้าเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากนับเป็นการทำลายบุคลิกสุดๆนี่ไงแล้วยังร้อยละ70เวลาถอดถุงเท้าอ่ะ
จะรู้สึกว่าถุงเท้าอะติดกับฝ่าเท้าโอ้นี่ตกใจแล้วใช่ไหมเนี่ยส่วนอาการที่พบได้น้อยอีกอาการหนึ่งคือร้อยละ8คือเรื่องของการคันฮะคุณตกใจแล้วสิว่าคุณน่ะอยู่ในโลกทั้งหมดเลยใช่ไหมเปล่าผมตกใจคุณนั่งที่ผมได้ยังไง มันไม่สำคัญหรอกว่าจะนั่งได้หรือนั่งไม่ได้คุณน่ะอยู่ในกลุ่มไหนที่คุณพูดมาผมเป็นทุกกลุ่มเลยโอ้โหผมคล่ำครวญจากการที่เป็นโรคเลยสิปลาตะปูทิ่มใครตะปูวางเนี่ยโถ่เอ้ยจะบ้าเหรออาการที่ว่ามาผมเป็นหมดเลยเหงื่อออกเยอะใส่รองเท้าก็อึดอัดพอถอดอ่ะก็เหม็นทำไงดีอยากตายอยากตายสุดๆต้องบอกเลยครับว่าเหมือนฟ้าสาบสวรรค์กันแกล้งครับที่เอ่ยว่าที่เราไม่เคยใส่ใจอ่ะเงียบได้แล้วจะกลายเป็นสิ่งทำร้ายเราได้ถึงเพียงนี้และนี่แหละครับคงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นเท้าให้หมดไปนั่งดีๆขึ้นมานั่งดีๆเป็นอะไรเป็นอะไรตะปูทิ่มตูดไหนโอ้โหออฟฟิศนี้ตะปูเยอะเหลือเกินอะไรนักหนาเนี่ยว่าคุณเป็นอะไรตะปูที่มือโอ้นี่ออฟฟิศขายตะปูหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกครับคุณผู้ชมครับนี่คือปัญหาประจำสัปดาห์นี้ครับโอ้เท้าเหม็นใส่รองเท้าก็ตายจะถอดก็ไม่รอดทำยังไงดีเป็นไรตะปูทิ่มก้นเยอะเลยนะบ้าหรือเปล่านั่งกินเท้าเหรอคะก็มีบ้างครับบางครั้งก็แบบปวดหัวมากเลยฮะผมก็มีบ้างนะถ้าใส่ถุงเท้าซ้ำกันหลายๆวันใส่ผ้าใบแต่แบบไม่ชอบใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็ทั้งวันใช่ไหมเราไม่ได้ถอดปกติเป็นคนไม่ชอบซักถุงเท้ากลิ่นก็แบบเหม็นๆนะตุกๆวะมีกลิ่นเหม็นบ้างเป็นบางครั้งครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เหม็นจริงนี่ว่าเสียความมั่นใจอ่ะแบบคิดว่าปัญหาใหญ่ๆมากปัญหาปวดใจเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นปัญหาส่วนตัวนะเพราะไม่ค่อยมีกลิ่นจะมีกลิ่นคือถึงบ้านทีเดียวก็ถอดทีเดียวเพราะอยู่ข้างนอกก็คงไม่ได้ถอดอะไรมากนักอะครับไม่ค่อยกล้าถอดรองเท้าเท่าไหร่ไม่กล้าถอดไงเพราะจะรู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นเท้าอะใครเป็นคนบอกล่ะคะก็รู้ได้ตัวเองอะมันได้กลิ่นได้กลิ่นเองอะกลิ่นอะไรวะทำไมมันเหม็นจังก็มามองที่เท้าก็โอเคผมก็เคยได้กลิ่นเท้าของคนอื่นนะครับคือแบบมันแย่มากเลยพี่ก็แย่ง่ายไปล้างตีนเถอะขอร้องกี่นี้อยากคลายได้ไหมปวดหัวก็ไม่รู้จะเตือนเขายังไงอยู่ห้องเดียวกันถอดทีนี่คือเหม็นทั้งห้องอ่ะพี่อยากคำว่าเหม็นวะแล้วพี่รู้จักคำว่ามากกว่าเหม็นหรือเปล่าเหม็นเน่าอ่ะมันเหม็นน่ะไอ้นั่นแหละพี่รู้สึกแย่มากแย่สุดๆยังไงมึงก็เพื่อนกูนะวิธีแก้ไขปัญหาก็ไม่ยากครับผมก็แค่ใส่รองเท้าแตะครับผมบอสผมเข้าใจนะว่าปัญหากลิ่นเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่บอสคิดไว้มากมายเลยในช่วงหน้าบอสไม่ต้องกลัวกระบวนการการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจะมาช่วยบรรเทาปัญหาของบอสไอ้กลิ่นเท้าที่มันร้ายๆเนี่ยบอสเชื่อผมในช่วงหน้าต้องหายไปเพราะนี่คือรายการขอเปลี่ยนสักครู่เดียวหือก่อนนะอะไรนี่รายการขอเปลี่ยนหรือไททานิกขอเปลี่ยนบอสเนี่ยเห็นบอสหลังแน่นๆสักครู่เดียวครับผมปัญหามันเกิดจากความอับชื้นในรองเท้าถูกปะตัดส่วนไหนออกบ้างก็ได้ทำรองเท้าแบบว่าที่มันหอมๆไว้ใต้ลิ้นรองเท้าไม่มีพื้นเป็นเท้าแล้วก็หนีบไว้สดๆเลยทำด้วยเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีที่สุดที่แบบเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่จากฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยจบกลับมารายการขอเปลี่ยนครับแล้วตอนนี้ครับถึงเวลาที่ผมจะออกไปเสาะหาครับเรียกว่าไอเดียโดนครับจากบุคคลทั่วไปนะเขามีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องของเท้าเหม็นเนี่ยด้วยวิธีสร้างสรรค์อย่างไรบ้างนะครับไปดูกันว่าเหล่ามวลมนุษยชาติจะมีไอเดียแจ๋วๆขนาดไหนและผู้ใดจะคว้าตำแหน่งไอเดียออฟเดอะวีคไปครองตามผมมาเลยนะครับอ
หรอเอาแบบรองเท้าแบบที่แบบเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่จากฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วแบบพอเดินมาแล้วแบบได้กลิ่นเลยอ่ะให้รองเท้ามันทําด้วยเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีที่สุดถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะอับเนี่ยตัดส่วนไหนออกบ้างก็ได้ให้ลมมันเข้าไปในรองเท้าได้มากขึ้นนะครับปัญหามันเกิดจากความอับชื้นในรองเท้าถูกปะมันก็ต้องเป็นรองเท้าที่ไม่มีพื้นไม่มีผนังเป็นเท้าแล้วก็หนีบไว้สดๆเลยคราวนี้ไม่มีกลิ่นแน่นอนเพราะมันระบายอากาศตลอดเวลาว้าวเอาดอกไม้นานาชนิดครับโดยเฉพาะงูงานะครับมาทำเป็นรองเท้าเลยครับจบทำรองเท้าแบบว่าที่มันหอมๆไว้ใต้ลิ้นรองเท้าเวลาเดินแล้วจะได้มีกลิ่นหอมออกมาเอาซ่อนตรงลิ้นรองเท้าก็ได้ฉันอยากจะร้องปี๊ดออกมานั่นก็มีชื่อว่ารองเท้าไรซอนสุดยอดรองเท้าที่ตัดวงจรความอับชื้นให้หมดไปด้วยการไม่ใส่ส้นรองเท้าให้ซะเลยแหมเท้าโล่งสบายใจหนุ่มขนาดนี้รับไปเลยค่ะกับตำแหน่งไอเดียออฟเดอะวีคสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้โหขอตบมือนะครับสรรเสริญยินยอในความครีเอทของทุกท่านเลยเดียวนะครับคิดกันไปได้นะครับผมไอเดียแต่ละอันนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆจริงๆนะครับผมและจากไอเดียเล็กๆครับสู่แบบร่างที่มันยิ่งใหญ่ก่อนที่สิ่งประดิษฐ์จะเสร็จสมบูรณ์ครับจะต้องผ่านการคิดแบบไหนกันมาบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในช่วงสเก็ตหยุดโลชิ้นแรกที่ขอเปลี่ยนเต็มใจนำเสนอนั่นก็คือรองเท้า Cool Street รองเท้าที่ใช้นวัตกรรมพัดลมอันทรงพลังช่วยระบายอากาศที่รองเท้าให้เท้าของคุณเย็นสบายลดความอับชื้นและความเหม็นก็จะไม่ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดพัดลมไหม้ขึ้นมาเท้าอาจจะเกรียมก่อนที่จะเหม็นก็ได้นะอันตรายอ่ะและแบบร่างชิ้นต่อมามีชื่อว่ารองเท้าผลไม้ที่เราได้นำผลไม้หลากหลายสายพันธุ์มาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บให้กลิ่นหอมเหมือนอยู่ในสวนผลไม้แท้ๆตัดปัญหากลิ่นเท้าของคุณได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเผลอถอดทิ้งไว้เจ้าตูบอาจจะคิดว่าเป็นของกินก็เป็นได้มีหวังเดินเท้าเปล่ากลับบ้านแง่ๆอ่ะและชิ้นสุดท้ายมีชื่อว่ารองเท้าดูดซับเหงื่อส้นรองเท้าทำจากกระดาษเนื้อนุ่มช่วยซับเหงื่อจากฝ่าเท้าได้ในทันทีไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะมีกลิ่นอับเหม็นเน่าที่เท้าอีกต่อไปแต่รองเท้าดูดซับเหงื่อเนี่ยจะพังพินาศทันทีเมื่อเจอน้ำแล้วถ้าต้องใช้ในหน้าฝนเนี่ยจะต้องยังไงอ่ะผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าชายหนุ่มทั้งหลายโปรดเงี่ยหูฟังนี้ให้ดีนะครับผมเพราะธรรมชาติครับสร้างให้ต่อมเหงื่อของผู้ชายเราเนี่ยมีมากมายครับเท้าของเราเนี่ยจึงต้องกลายเป็นอาวุธชีวภาพไปโดยที่เราเนี่ยไม่ตั้งใจไม่เต็มใจครับแต่อย่าเพิ่งจำนนต่อโชคชะตาเพราะวันนี้รายการขอเปลี่ยนเราเป็นเนรมิตสรรสร้างสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาสยบกลิ่นเท้าที่ชั่วร้ายให้หายไปจากโลกนี้สร้างเสริมความมั่นใจกับท่านชายทั่วทุกสารทิศถึงเวลาแล้วครับผู้ชมผมขอเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ประจำสัปดาห์นี้มันมีชื่อว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณเนี่ยหอมฟุ้งหล่อเท่พร้อมโกอินเตอร์ทีเดียวเฮียเจ๋งครับเฮียสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยเฮียเอาเส้นเล็กนะเฮียไม่ใส่เส้นเอา2ถุงแล้วก็อีกถุงนึงเอาใหญ่แห้งครับผมใหญ่แห้งนะเอาหมู2ชิ้นลูกชิ้น3ลูกนะแล้วก็ถั่วงอก4นะครับผมครับผม
แล้วก็สุดท้ายเฮียสุดท้ายบะหมี่บะหมี่แต่ไม่ใส่เส้นบะหมี่ไม่ใส่หมูไม่ใส่ถั่วงอกไม่ใส่ลูกชิ้นไม่ใส่น้ําไม่ใส่ถุงใส่ชามเลยเฮียแค่นี้นะขอบคุณครับวุ่นวายเหลือเกินผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าชายหนุ่มทั้งหลายโปรดเงี่ยหูฟังนี้ให้ดีนะครับผมเพราะธรรมชาติครับสร้างให้ต่อมเหงื่อของผู้ชายเราเนี่ยมีมากมายครับเท้าของเราเนี่ยจึงต้องกลายเป็นอาวุธชีวภาพไปโดยที่เราเนี่ยไม่ตั้งใจไม่เต็มใจครับแต่อย่าเพิ่งจำนนต่อโชคชะตาเพราะวันนี้รายการขอเปลี่ยนเราเป็นเนรมิตสรรสร้างสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาสยบกลิ่นเท้าที่ชั่วร้ายให้หายไปจากโลกนี้สร้างเสริมความมั่นใจกับท่านชายทั่วทุกสารทิศถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมผมขอเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ประจำสัปดาห์นี้ มันมีชื่อว่ารองเท้าซ่อนกลิ่นครับผมนี่อ้าวโถมาก็ไม่บอกดูเดี๋ยวครับนะครับถึงยี่ไม่ได้ถึงยี่ไม่ได้ครับถึงยี่ไม่ได้มันต้องมีที่รองอย่างสวยงามแบบนี้ครับนะฮะถือไว้ครับนะฮะสิ่งผลิตเราสุดยอดครับและนี่คือรองเท้าซ่อนกลิ่นครับผู้ชมครับชื่อแบบไทยแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณเนี่ยหอมฟุ้งหล่อเท่พร้อมโกอินเตอร์ทีเดียวผู้ชมครับรองเท้าซ่อนกลิ่นครับเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำหอมจากปารีส wow! และผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำชายนะครับผมของโลกครับได้ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาอย่างประณีตและบรรจงอย่างที่สุดรองเท้าซ่อนกลิ่นครับได้นำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงมาช่วยสร้างกลไกปล่อยกลิ่นหอมให้วิ่งตรงเข้าสู่รองเท้าของคุณเนี่ยอย่างเงียบเชียบและก็ไม่มีใครรู้เป็นความลับสุดยอดเลยนะครับผมกลิ่นหอมที่เราเลือกใช้มานะผู้ชมครับมีชื่อว่า Abinaf Flower นี่เป็นกลิ่นหอมที่สกัดมาจากเกสรดอกไม้นับพันๆชนิดครับโอ้เรียกว่าละเอียดอ่อนมากๆและยังมีสิ่งมีชีวิตอีก9ชนิดด้วยกันเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รังสรรค์ขึ้นมานี้จะช่วยระงับกลิ่นเท้าของคุณถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกรูขุมขนเลยผมกล้าการันตีเลยว่าความเหม็นจะหายไปครับรูขุมขนจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วความเหม็นจะแทรกออกมาไม่ได้เลยมีแต่ความหอมบอกลาปัญหากลิ่นเท้าควรใจด้วยรองเท้าซ่อนกลิ่นได้เลยนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่ามันเนี่ยหัวแค่ไหนโอ้โหหอมเหลือเกินหอมทั้งตัวหอมทั้งเท้าหอมที่สุดเลยรู้หรือไม่ต้นกำเนิดน้ำหอมมาจากที่ไหนแท้จริงแล้วศาสตร์แห่งความหอมมีมามากกว่า 6,000 ปีโดยชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่นำน้ำหอมมาใช้ประโยชน์เพื่อการบูชาเทพเจ้าและคาดว่าชาวกรีกได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำหอมเมื่อครั้งรบชนะอียิปต์และได้ใช้กลิ่นหอมมารักษาโรคให้แก่ชาวโรมันในเวลาต่อมาโดยหมอชาวอาหรับเป็นผู้คิดค้นวิธีการกลั่นน้ำหอมระเหยเป็นครั้งแรกและได้นำศาสตร์ความรู้เผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศสเปนและหลังช่วงสงครามครูเสดความรู้เรื่องน้ำหอมจึงได้เริ่มเผยแพร่สู่ทวีปยุโรปนั่นเองค่ะวิธีใช้รองเท้าซ่อนกลิ่น1 นะครับสวมใส่รองเท้าซ่อนกลิ่นทำการเชื่อมต่อกลไกการปล่อยกลิ่นให้เรียบร้อย 2. ทำการขยับเท้าทั้งสองข้างเข้าหากันเพื่อปลดล็อกกลไกให้กลิ่น Abinaf Flower วิ่งตรงเข้าสู่เท้าของคุณและ 3. ทิ้งไว้สักครู่ให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation
ประมาณ1นาทีครับเพื่อกลิ่นร้ายถูกทำลายและเกิดการเข้าแทนที่ของมวลกลิ่นหอมข้อสุดท้ายข้อ4ครับถอดรองเท้าของคุณออกด้วยความทรนงในศักดิ์ศรีไม่มีกลิ่นเท้าเหม็นบูดมารบกวนจิตใจอีกต่อไปเหลือไว้แต่เพียงกลิ่นหอมที่ตราตรึงใจไปอีกนานแสนนานละทีเดียวเป็นไงล่ะครับผมเจ้ารองเท้าซ่อนกลิ่นของเราต้องบอกเลยว่าปัญหากลิ่นเท้าที่เคยพบเจอมาครับตอนนี้โรงปุ๋ยชีวภาพนี่หายเป็นปิดทิ้งครับมีแต่ความหอมสดใสอย่างกับสวนดอกไม้สดชื่นเหลือเกินถูกต้องใช่ไหมครับผมนี่โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสมีทำงานได้สบายอารมณ์อย่างแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมอาจจะหาว่าเออนี่อวยกันเองหรือเปล่านี่คนของเราเองหรือเปล่ายิ้มแย้มให้อย่างนี้ไปฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับเจ้ารองเท้าซ่อนกลิ่นของเรานะครับผมตอนนี้ผมขอไปก่อนเลยดีกว่าเอ้าพี่พระกุ้งเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพี่พักกุ้งอยู่ไหนรองเท้ารองเท้าเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมน่าสนใจนะแต่ว่ามันใหญ่ไปปะมันใหญ่ไปอ่ะเหมือนจะใหญ่เธอทาไปนิดนึงมันดีมากเลยจอร์ดมันคืออะไรอ่ะก็เวลาบีบมันก็หอมดีนะแต่ว่าคิดว่าแบบเพิ่งเคยเห็นดมได้ใช่ไหมฮะตลกอ่ะพี่บีบอ่ะไม่มีใครทำแน่อันนี้ก็เปลี่ยนกลิ่นได้ดิพี่น่าจะแบบทำให้มันเล็กๆกว่านี้น่าสนอยู่นะไอ้พวกนี้อีกสักสองสามตัวพี่ติดข้างรองเท้ามันก็น่าอายอ่ะผมว่ามันเกะกะเวลาเดินอ่ะถ้าเตะแล้วมันอาจจะหลุดได้อ่ะครับมันเป็นเทนก็เทนครับผมว่ารู้สึกมันลองไปขายกับทหารจะเวิร์กกว่าเพราะเขาชิดเท้าตลอดเวลาใช่ไหมเขาเหม็นเขาชิดเท้าเอาใช่ไหมเอาไปทากันไปเลยหรือว่าเพื่อมีปะคู่กันเอาไปประกบกันกันเลยจบขอสักคู่ได้ไหมฮะขอบคุณครับสำหรับทุกความคิดเห็นครับที่มีกับเจ้ารองเท้าซ่อนกลิ่นนะฮะสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าถึงดูภายนอกเลยอาจยังไม่สวยนะฮะแต่มันก็เต็มไปด้วยไอเดียล้วนๆเลยนะครับผมนี่คุณท่านชายทั้งหลายครับอย่าลืมรักษาสุขภาพเท้าของคุณนะฮะให้สะอาดอยู่เสมออย่าให้อวัยวะที่อยู่ต่ำที่สุดในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมาทำให้เสียบุคลิกภาพนะครับผมนี่ในช่วงหน้าครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนฮะผมจะทำให้คุณรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายในรายการขอเปลี่ยนสักครู่เดียวนะครับหลักต้องบอกตามตรงว่ามันมาจากความชอบการทำงานกราฟิกก่อนเป็นหลักเลยสิ่งที่มันถูกทิ้งไปเนี่ยบางทีมันก็มีดีไซน์ที่ดีอยู่สนใจทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราจะเน้นเอาความมีสติเข้ามาขอเปลี่ยนครับในช่วงนี้ครับช่วงกล้าคิดนั่นเองนะฮะในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาพบกับของที่เกี่ยวกับเรื่องของไอเดียครับแต่ไปผนวกบวกเข้ากับสิ่งที่เป็นธรรมะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าสามารถเป็นเรื่องของไอเดียใช้ได้ด้วยแล้วก็ซึ้งกับรสพระธรรมไปด้วยในตัวนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าซาบซึ้งในทีเดียวจะเป็นของอะไรนั้นน่าติดตามแล้วกันครับไปเจอกันเลยดีกว่ากับแบรนด์ต่อบุญครับผมในช่วงกล้าคิดไปดูเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนรชัยนันทกิจนะครับปัจจุบันจริงๆตอนนี้ผมเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาลัยมหิดลที่สารยานะครับแบรนด์ต่อบุญซึ่งเราเรียกแบรนด์ตัวนี้ว่าเป็น Creative ธรรมะนะฮะประกอบกับครอบครัวของทางด้านภรรยาผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำของอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะมาผนวกกับกราฟิกน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่สำหรับตลาดแนวคิดเกี่ยวกับการทำแบรนด์ต่อบุญเนี่ยจริงๆต้องบอกตามตรงว่ามันมาจากความชอบการทำงานกราฟิกก่อนเป็นหลักเลยเพราะว่าก่อนที่จะมาผันตัวเป็นอาจารย์ประจำจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำบริษัท
ของตัวเองอยู่ชื่อ POP House นะครับความคิดก็คือว่าเราทำงานให้ลูกค้าบ่อยครั้งมากเลยนะครับแล้วบางทีเราทำงานให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะต้องทำมากกว่า1ตัวอย่างนี้บางตัวอย่างมันถูกทิ้งไปไม่ได้เอามาทำเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันถูกทิ้งไปเนี่ยบางทีมันก็มีดีไซน์ที่ดีอยู่ก็เลยคิดว่าต้องหาทำ product อะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราถนัดก็คือกราฟิกดีไซน์ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นการทำงานกราฟิกซึ่งมันค่อนข้างเป็นคอมเมอร์เชียลมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอาคอนเทนต์ของธรรมะเนี่ยมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่เราก็เลยนี่คือที่มาที่ไปของแบรนด์ต่อปุ่นว่าทำไมเราถึงอยากทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับค่ะอัจฉริยานันทกิจนะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของต่อบุญนะคะในด้านของสินค้างานขายแล้วก็การตลาดค่ะเริ่มแรกที่เราออกสินค้ามาเนี่ยก็จะมีเสื้อนะคะชื่อว่าเสื้อสวมสติต่อมาก็คือจะเป็นสบู่นะคะสบู่ชำระกิเลสนะคะแล้วก็ถ้วยมรรคเราเรียกว่าถ้วยแก้วอิ่มบุญนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยๆขยายออกมาเป็นกระเป๋าสะพายบุญนะคะแล้วก็แมกเน็ตที่เป็นแม่เหล็กดูดบุญแล้วก็สมุดพุนปัญญานะคะโดยที่สินค้าของเราก็จะเน้นตั้งชื่อที่จะสอดคล้องกับแนวธรรมะแล้วก็การให้คติธรรมครับจุดเด่นแล้วก็ความพิเศษของแบรนด์ต่อบุญเนี่ยนะฮะง่ายๆก็คือมันไม่เคยมีใครเอาคอนเทนต์ของธรรมะเนี่ยมาเล่นในงานกราฟิกเต็มรูปแบบอีกอย่างนึงเราก็พยายามเลือกสิ่งที่เราคิดว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายกับทุกคนนะฮะบทสวดมนต์เราเคยเห็นมีบ้างแล้วบนปลอกหมอนหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่งที่เราหยิบยกมาเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่เพียงแต่ว่าเราใส่รสชาติในแง่ของกราฟิกดีไซน์เนี่ยให้เยอะขึ้นนะฮะก็เป็นอะไรที่พอคนเห็นเราก็จะคล้ายๆกับติดอมยิ้มนิดนึงว่าเอ้ยแปลกดีอะไรทำนองนี้ครับจริงๆตอนนั้นตัวชื่องานเนี่ยยังไม่ได้คิด 100% นะฮะว่าจะมีชื่อว่าเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วขณะพร้อมกันเนี่ยขณะในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะฮะทางยุวพุทธเองซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมแถวบางแคเนี่ยนะฮะก็มาให้เราช่วยหาของขวัญให้กับนายกสมาคมณเวลานั้นนะฮะก็ได้ไปนั่งคุยกันว่าจะทำอะไรดีนะฮะทางนั้นก็ recommend ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็น gift item ที่สามารถจะให้ได้หลังนั้นเราก็เลยคิดถึงสบู่ขึ้นมาทางยุพุทธเองเขาก็แนะนำคำพูดนะฮะซึ่งเป็นคำซึ่งปัจจุบันเรายังใช้อยู่ใน product ของสบู่เราก็คือสบู่ชำระกิเลสนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มที่ว่าเอาคำเหล่านี้มาใส่ใน product ตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าชื่อของ product เนี่ยอาจจะเริ่มมาจากตัวสบู่ซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นตัวตั้งต้นนะฮะเพราะเสื้อยืดจริงๆเป็นตัวตั้งต้นก่อนจากนั้นเราก็เลยหาคำมาใส่ให้สำหรับ product ตัวอื่นอย่างเช่นเสื้อก็เป็นเสื้อสวมสติอะไรงี้เป็นต้นครับด้านดีไซน์ที่เราทำมาแล้วก็อุปสรรคที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เลือกหยิบมาใส่นะฮะอันดับที่2ก็เป็นเรื่องของดีไซน์เวลาคนพูดถึงธรรมะแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าเบื่อเนี่ยให้เห็นว่าเอ้ยธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเป็นของที่สนุกมีสีสันเมื่อใช้กราฟิกดีไซน์เข้ามาช่วยครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มทำนะคะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเราค่อนข้างที่จะก้าวไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็มั่นคงดังนั้นเนี่ยจุดหมายสูงสุดของเราก็คือเราต้องการอยู่คู่กับสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มูลนิธิหรือสันวัดห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยตลอดไปก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องการที่จะขยายต่อไปกับกลุ่มชาวต่างชาติด้วยเพราะเรามองว่าความสวยงามหรืออาร์ตหรือความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้มีพรมแดนในด้านชาติศาสนาจริงๆตรงนี้เราสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกก็
็ต้องการที่จะขยายต่อไปตลาดต่างชาติได้อีกค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือว่าเนื่องจากเราต้องการเราต้องการทำแบรนด์ของต่อบุญเนี่ยเป็นแบรนด์ดีไซน์สร้างสรรค์โดยสอดแทรกธรรมะเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือคนยุคใหม่นะคะได้สามารถสัมผัสกับธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามก็จับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สนุกสนานโดยผ่านสินค้าของต่อบุญที่เราดีไซน์ขึ้นมาตอนนี้แบรนด์ต่อบุญนะคะมีขายที่ยูพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยซอยเพชรเกษม54นะคะตรงบางแคนะคะแล้วก็ธรรมสถานวัดพระราม9นะคะแล้วก็สยามมิวเซียมนะคะเรากำลังจะเริ่มขยายเข้าไปในห้างนะคะสยามดิสคัฟเวอรี่กับจัมจูรีสแควร์ค่ะในเรื่องของความกล้าคิดในการทำงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเนี่ยนะฮะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราได้นำเอาสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อโดยเฉพาะเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยเข้าถึงยากนะฮะเรากล้าที่จะนำมันออกมาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆธรรมะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่มีสีสันนะครับส่วนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างที่บอกก็คือเราเอากราฟิกดีไซน์เข้ามาสร้างเข้ามาทำโจทย์ที่เราคิดว่าน่าเบื่อเนี่ยให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะแฟนรายการเนี่ยก็บอกตามตรงเลยว่าทุกคนสามารถที่จะกล้าคิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ไม่ต้องท้อแท้นะครับขอให้สู้ต่อไปและนี่คือรายการขอเปลี่ยนในสัปดาห์นี้ครับหวังว่ารายการของเรานะฮะจะกระตุ้นให้คุณผู้ชมครับมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์กันไม่มากก็น้อยนะจ๊ะนี่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรอยอย่างในสมองด้วยนะครับ Facebook ของเราครับจัดมาดีกว่าครับ @adaytv channel เข้ามากดไลค์กันเยอะนะจ๊ะรวมถึง Twitter ครับ @adaytv นั่นเองนะฮะทุกวันเสาร์ 10:00 ครับ Workpoint TV และทาง True Vision ช่อง66ครับก่อนจะจบรายการครับขอลาไปด้วยวลีคมๆเด็ดๆอีกแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้มาจากคุณเบนจามินแฟรงกินนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาและรัฐบุรุษของสหรัฐอเมริกาครับเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อคุณก้าวผิดพลาดคุณอาจตั้งตัวใหม่ได้ในไม่ช้าแต่ถ้าคุณกล่าววาจาผิดพลาดคุณอาจจะต้องเสียใจไปตลอดทั่วชีวิตครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอเปลี่ยนบ๊ายบายผู้ขับขี่รถยนต์สมัยนี้ครับมักไม่ค่อยหยุดให้คนเดินข้ามถนนครับเนี่ยแม้จะเดินตรงกับทางม้าลายแล้วก็ตามนะฮะเวลามาเจอเนี่ยนะครับคนขับรถก็มักจะเร่งเครื่องให้เร็วแล้วก็เปิดไฟสูงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเงี้ยครับโอ้โหซึ่งอาจยิ่งทำให้คนข้ามถนนเนี่ยตกใจและเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ที่จะมาช่วยให้การข้ามถนนได้มากกว่าที่เคยกำลังรอทุกท่านอยู่และความคิดสร้างสรรค์จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร